เมื่อวันจันทร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2559เวลา8นาฬิกานายศักดาบดาลศักดิ์ในอำเภอเมืองอ่างทองร่วมกับนายประสิทธิ์พวงทองปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอ่างทองมอบพันธุ์ไก่ไข่จำนวนกว่า 4,240 ตัวภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่รับผลกระทบจากภัยแล้งปีพุทธศักราช2558ถึง2559ณปศุสัตว์ณวัดจำปาหล่อตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนายประสิทธิ์พวงทองปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองกล่าวว่าจังหวัดอ่างทองได้กำหนดจะทำแผนภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่รับผลกระทบจากภัยแล้งปีพุทธศักราช2558ถึง2559โดยได้กำหนดไว้3ด้านคือการให้การช่วยเหลือด้านการเกษตรการให้การช่วยเหลือการประมงและการให้การช่วยเหลือด้านปศุสัตว์โดยในส่วนของอำเภอเมืองอ่างทองได้มีเกษตรกรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด837คนโดยแบ่งออกเป็นด้านการเกษตร360คนด้านประมง14คนและด้านปศุสัตว์463คนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองจึงได้แบ่งการช่วยเหลือเกษตรกรออกเป็นสนับสนุนไก่จำนวน3คนเป็ดเทศจำนวน3คนเป็ดไข่จำนวน33คนและไก่ไข่จำนวน424คนโดยในวันนี้ได้มีการมอบพันธุ์ไก่ไข่วัย14สัปดาห์อุปกรณ์การเลี้ยงและอาหารไก่ไข่ให้แก่เกษตรกรที่ได้มาลงทะเบียนในเขตอำเภอเมืองอ่างทองทั้งหมด424คนได้รับพันธุ์ไก่ไข่คนละ10ตัวคิดเป็นจำนวนไก่ไข่ที่ได้มอบในครั้งนี้ทั้งสิ้น 4,240 ตัวสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน